5ความเชื่อผิดๆของการคุมกำเนิด1แค่หลังข้างนอกก็ไม่ท้องอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเนื่องจากขณะเรามีเพศสัมพันธ์มีโอกาสที่อสุจิบางส่วนจะหลั่งออกมามีโอกาสทำให้ตั้งครรภ์ได้สูงถึง 20-30% โดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ไม่ถือว่าเป็นการคุมกำเนิดค่ะ2การนับหน้า7หลัง7ปลอดภัยไม่ท้องอันนี้ก็ไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะบางคนมีความคาดเคลื่อนของการตกไข่แล้วก็ระยะรอบเดือนที่ไม่สม่ำเสมอจึงถือว่าเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพต่ำค่ะ 3. การใส่ถุงยาง2ชั้นป้องกันรั่วได้อันนี้ไม่ปลอดภัยนะคะเนื่องจากการใส่ถุงยาง2ชั้นมีโอกาสที่ถุงยางจะเสียดสีกันเพิ่มโอกาสที่จะแตกหรือรั่วได้ง่ายกว่าเดิมค่ะ 4. ใส่ถุงยางอนามัยขนาดไหนก็ได้อันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะการใส่ถุงยางอนามัยที่ใหญ่เกินไปมีโอกาสที่จะทำให้หลุดได้ง่ายใส่ขนาดเล็กเกินไปก็มีโอกาสที่จะแตกรั่วได้ง่ายเพราะฉะนั้นควรจะเลือกถุงยางอนามัยที่ขนาดเหมาะสมกับสรีระของแต่ละคนค่ะ 5. การส่วนล้างช่องคลอดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ป้องกันท้องได้อันนี้ไม่จริงนะคะเนื่องจากหลังจากมีเพศสัมพันธ์มีอสุจิบางส่วนเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกดังนั้นการส่วนล้างช่องคลอดไม่เกิดประโยชน์และมีโอกาสที่จะเกิดช่องคลอดอักเสบติดเชื้อแล้วก็ตกขาวที่ผิดปกติตามมาได้ค่ะโดยสรุปนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกการคุมกำเนิดวิธีไหนขอให้ศึกษาข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อลดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราโรงพยาบาลนครพิงค์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ